เราต้องพยายามผลักดันสินค้าเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นนโยบายแบบไหนที่จะอุ้มขึ้นมาต้องอุ้มขึ้นมาในสินค้าเกษตรละถ้าอุ้มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเติบโตเลยสมัยก่อนมีการอุ้มขึ้นมาแต่อุ้มโดยความโปร่งใสอันนั้นคือเราเวลาอุ้มอะไรขึ้นมามันมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ตรงนั้นนะสำหรับอุ้มมาแล้วทำด้วยความโปร่งใสและธรรมาภิบาลมีการขับเคลื่อนที่ชัดเจนก็มีการป้องกันที่ชัดเจนอันนั้นจะเป็นประโยชน์จริงๆครับคุณสุพันธ์ถ้าเกิดว่าเราจะทำให้ GDP เราโตได้แบบ3-4ในปีนี้เนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยมันต้องใช้เงินลงเลยแค่ไหนเพราะว่างบประมาณมันก็ทำไม่ทันลำบากนะวันนี้ที่ GDP จะโตขนาดนั้นวันนี้เองเนี่ยการท่องเที่ยวเราเริ่มดีขึ้นนะเนี่ยการท่องเที่ยวก็เป็นช่วงในการเสริมนะครับเรื่องเอ็กซ์พอร์ตยังไงก็ไม่น่าจะดีขึ้นนะครับยังไงก็แย่นะครับการเติบโตนี่มันน้อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีแล้วนะซึ่งโตเปอร์เซ็นต์กว่าเรื่องปีนี้ยังไงเนี่ยสี่เดือนแรกเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเราเอ็กซ์พอร์ตเรายังติดลบอยู่เลยนะครับเพียง GDP ที่จะมาจากเอ็กซ์พอร์ตนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับการใช้เงินจากรัฐบาลก็ยังยากอยู่นะครับเพราะโครงการไม่กับโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันการลงทุนต้องทยอยลงทุนนะครับแล้วก็กว่าจะส่งผลก็ถึงอีกหลายปีนะครับแต่เป็นส่งผลระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่จะใช้ในของรัฐบาลเองก็อย่างที่ว่าปัญหาการเงินก็ยังมีลักษณะนี้การผ่านงบประมาณก็ต้องใช้เวลานะครับเอ็นก็ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการจัดการในการที่รัฐบาลเองต้องผลักดันในเรื่องของการขยับการบริโภคและขยับในระดับสินค้าที่เกษตรเนี่ยยังรัฐบาลคงจะต้องออกนโยบายพวกนี้ออกมานะครับในกลไกในด้านภาษีนะครับในการช่วยเหลือนะกลไกในการใช้รัฐบาลในการอุ้มชูนะครับในการประกันรับประกันรักษาหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเกิดประโยชน์กับภาคการเกษตรมากที่สุด